สวัสดีครับคลิปนี้เรามารีวิวกีตาร์ที่เข้ากับห้องของช่องนกดำมากที่สุดนะครับเอาเลส MG66CE นะครับวันนี้มาในทรง Grand Auditorium และทรง Dreadnought Cutaway นะครับตอนที่เจอกีตาร์เนี่ยครั้งแรกนะครับผมโอเคด้านนอกตัวคิกแบ็กนะครับผมความหนามาตรฐานดีใช้ได้แล้วก็มีโลโก้นะครับผมของ Avalace เองด้านในเนี่ยครับผมก็จะมีแบบที่ขันคอให้นะครับผมแล้วก็รายละเอียดของภาคไฟฟ้าเปิดซิปมาปรู้เจอหน้าตากันครั้งแรกความรู้สึกส่วนตัวของผมเนี่ยก็คือค่อนข้างเรียบง่ายอย่างตรงคอเนี่ยก็เป็นแบบไม่มีจุดดอทเลยจะมีตรงอินเลย์ตรงเฟลทที่12นะครับที่เป็นลายของ Avalace เองนะครับจุดที่เป็นจุดเด่นของเขาเลยก็คือตรงบลิดนะครับผมนะเป็นรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ Avalace ตรวจสอบงานผลิตทั้งหมดนะครับผมนะก็เรียบร้อยสวยงามเนาะคราวนี้เนี่ยลองจับลองอุ้มดูนะครับที่ต้องคุยเลยก็คือตรงคอนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยขนาดนัดของเขาเนี่ยค่อนข้างกว้างนะครับผมนะก็ประมาณ44มิลลิเมตรอย่างกีตาร์ระดับเริ่มต้นเนี่ยครับผมนะโดยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ประมาณ43เนาะถ้า44เนี่ยจะเรียกว่าอยู่ในระดับแบบมืออาชีพชอบใช้หรือคนที่มีมือใหญ่มีพละกำลังหน่อยเนี่ยจะเหมาะกับตรงนี้จะชอบกับขนาดนัดประมาณเท่านี้ครับผมแล้วคนมือเล็กจะเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับผมก็มือเล็กเหมือนกันเนาะแต่ก็ต้องปรับตัวนิดนึงนะครับแล้วตรงด้านหลังคอเนี่ยด้วยปกติเนี่ยคอกีตาร์เราเนี่ยจะเป็นคอ C นะครับผมนะหรือตีเส้นโค้งคราวนี้เนี่ยตรงต้นคอของ Avalace นะครับผมรุ่นเนี่ยก็จะเป็น V shape นิดนึง V shape เนี่ยเวลาที่เราเล่นซัมมิ่งพวกคอร์ดที่มีในลักษณะของการที่ใช้นิ้วโป้งกำพวกคอร์ดกำกำทั้งหลายเนี่ยนะครับมันจะเล่นมันมากนะและเป็นฟีลลิ่งที่ให้ความรู้สึกซัมมิ่งที่แบบเพลินมากนะครับผมนะกับคอในลักษณะเนี่ยส่วนตัวของผมเนี่ยเวลาที่ผมเล่นกีตาร์ที่เป็นแบบมาฮอกานีล้วนทั้งตัวเนี่ยผมชอบเสียงซัมมิ่งเขาคือเสียงเขาจะเรียบแล้วก็มนแล้วก็มีความลึกซึ่งมันเป็นสิ่งที่พวกไม้ท็อปแบบพวกท็อปสปรูทนะครับผมนะถ้าคนไม่รู้จักก็คือกีตาร์ที่ไม้ด้านหน้าของตัวบอดี้เนี่ยเป็นสีครีมสีเหลืองอ่อนที่เห็นกันทั่วไปเนี่ยนะครับมันจะไม่เหมือนแบบนั้นนะครับกับกีตาร์ที่เป็นแบบออมาฮอกกานีนะครับผมยังไงคือมันจะเป็นอีกโทนหนึ่งนะครับซึ่งผมค่อนข้างชอบเสียงซัมมิ่งมันมากและสองตัวเนี่ยค่อนข้างให้ฟิลในการซัมมิ่งที่แบบผมค่อนข้างชอบเลยนะครับแล้วปิกกิ้งเนี่ยเสียงมันจะออกโทนแบบนุ่มลึกถ้าสรุปแบบสั้นๆเลยคือเล่นแล้วมันฟังเพลินรุ่น MG66CE นี้นะครับก็ถือว่าเป็น Masterwork Series นะครับเป็นซีรีส์รุ่นสูงของ Avalace เลยนะครับผมนะเป็นไม้แท้ทั้งตัวนะครับและไม้ทุกชิ้นเนี่ยยังผ่านกระบวนการ ATR นะครับ Advanced Tonal Response หรือที่รู้จักกันในชื่อ Torrify นะครับคืออบนะครับเป็นการอบความร้อนนะครับไล่ความชื้นต่างๆในเนื้อไม้เนี่ยเพื่อให้เนื้อไม้เนี่ยมีการตอบสนองที่ดีและมีไดนามิกที่ดีนะครับหรือถ้าพูดง่ายๆคือมีเสียงเปิดนะครับหรือเหมือนเล่นมานานแล้วว่ากันในเรื่องของเสียงนะครับนะสองตัวนี้นะครับผมขอพูดถึงทรงดีก่อน Dreadnought ที่เป็นคัตเวย์นะครับการตอบสนองนะครับผม All Solid เนี่ยการตอบสนองดีอยู่แล้วตัวนี้ทำได้ดีย่านแหลมย่านกลางย่านต่ำเนี่ยผมว่าบาลานซ์ดีแล้วรู้สึกว่าผมจะค่อนข้างแอบชอบแบบพวกกีตาร์มาฮอกกานีอยู่ละผ
พอเล่นตัวเนี้ยเรารู้สึกแบบฟิลดีนะแล้วต้องคอที่เป็นแบบจุดเด่นของ Avales นะครับผมนะที่เป็นคอ V เนี่ยเนี่ยแล้วความกว้างของนักเนี่ยที่ให้ซาวที่มันแบบโอ้โหโอบอุ้มอะไรกำลังดีนะครับพอมาทรง GA อันเนี้ยผมค่อนข้างเข้าข้างทรง GA นี้มากนะครับตั้งแต่ในไลฟ์สดที่ผมเปิดกล่องนะครับคือแม้แต่ตัวผมและคนดูเองก็แบบโอ้โหกับตัวนี้เลยแบบโหเบสมันใหญ่นะครับผมนะโดยที่มันจะไปพร้อมกับย่านกลางนะครับผมลูกมันชัดเนื้อเสียงมันชัดแล้วก็มันแบบมันกระโดดออกมาแต่มันจะไม่กระโดดเท่าแบบกีตาร์แบบพวกท็อปสปูทอะไรพวกนั้นนะแต่เนี่ยมันกำลังดีคือสามารถสตัมมิ่งนะครับได้ดีเลยแล้วก็เล่นฟิงเกอร์ปิกกิ้งเนี่ยกำลังลงตัวเลยนะครับแต่ถ้าตีคอร์ดยาวๆยังไงเนี่ยทรงดีอ่ะก็กินขาดในแบบเพลงตีคอร์ดเยอะๆเนอะอันนี้เล่นเพลินจริงนะครับผมThank you.
สำหรับคนที่ซื้อกีตาร์ตัวนี้นะครับก็ผมจะพยายามแนะนำในแบบมุมกว้างๆเนอะว่ามันเข้ากับคุณหรือเปล่านะครับอย่างแรกอยากได้แบรนด์มาตรฐานไหมนะครับอันนี้มาตรฐานนะครับศิลปินที่เลือกใช้มืออาชีพนะครับผมก็เลือกใช้ Avalis กันเยอะอยู่แล้วนะครับแนะนำให้เปิดใจลองกับกีตาร์ที่เป็นมะฮอกกานีดูสักทีหนึ่งไหนๆก็อยากจะลองสักครั้งก็ลองไปลองตัวนี้นะครับผมนะที่ร้านซินกีตาร์อะไรเงี้ยผมแนะนำเสมอแหละถ้าเกิดซื้อกีตาร์ไปลองที่ร้านดีกว่าไปลองเถอะแล้วก็จะได้รู้ว่าแบบกีตาร์มะฮอกกานีเนี่ยเอกลักษณ์เป็นแบบนี้นะครับถ้าเกิดฟังในช่วงเทสเสียงไปแล้วเนี่ยจะสังเกตว่ามันเขามีคาแรคเตอร์นะที่แบบไม่กระโดดอะไรเงี้ยเขาจะแบบไม่ได้เป็นเสียงที่แบบคันชี่อะไรขนาดนั้นเขาจะเรียบลึกใสคนที่เล่นกีตาร์ประเภทที่แบบสามารถจับคอร์ดพวกกำคอได้ไปลองนะครับเอาเวเลสรุ่นอื่นก็ได้นะครับผมลองถามนะครับทางร้านซินกีตาร์เนี่ยว่าแบบรุ่นที่เป็นคอวีเนี่ยแบบเป็นรุ่นไหนบ้างนะครับถ้าลองแล้วเข้ามือนะโอ้โหเล่นสนุกเลยนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมกีตาร์เอาเวเลสนะครับผม MG66CE นะครับผมทั้งสองตัวนี้นะครับก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับผมนะขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมมาถึงตรงนี้นะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการซื้อกีตาร์นะครับผมก็อย่าลืมไปดูรายละเอียดนะครับที่ผมแปะไว้ให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ